อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดตราบใดที่เรายังควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะแต่เมื่อเกิดแล้วเราต้องแก้ไขเราต้องดำเนินการต่อไปไม่มีปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจบปุ๊บวับโดยเพราะยิ่งเชื้อโรคเนาะวันนี้เราก็ต้องมองไปข้างหน้าอีกนะว่าวันนี้มันมีโควิดไปแล้ววันหน้าจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะโรคระบาดติดเชื้อมันมีมาทุก5ปี10ปีมั้งนะเชื้อพันธุ์ใหม่ก็สรุปว่าวันนี้นายกก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการแพร่ระบาดนะในช่วงนี้เป็นคือให้ความสำคัญทุกครั้งมานะเมื่อมันมีเหตุการณ์ที่มันมียอดผู้ติดเชื้อมากขึ้นมันก็เป็นธรรมดาที่เราก็ต้องมาพูดคุยกันแสดงความร่วมมือระหว่างกันวันนี้ผมเชิญมาทำความเข้าใจทั้งในฝ่ายของภาครัฐก็คือกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลในฐานะผู้บริหารในภาพรวมนะครับในส่วนสาธารณสุขก็ในเรื่องของหลักการทางการแพทย์การอำนวยความสะดวกการอำนวยการในเรื่องของวัคซีนต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นในนามของกล่องของรัฐบาลนะวันนี้ก็เลยเชิญอะไรโรงพยาบาลเอกชนมาด้วยนะหลายโรงพยาบาลแล้วก็มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนด้วยใช่ไหมมาร่วมกับวันนี้ก็ได้มีการหารือหลักการที่สำคัญก็คือเราทำอย่างไรเราจะมีวัคซีนเพิ่มขึ้นนะอีกทางหนึ่งคราวนี้ปัญหาตรงนี้ก็ต้องมาแก้ไขกันในเรื่องของอย.เรื่ององค์การเภสัชที่จะนำเข้าได้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมเป็นวัคซีนทางเลือกเพราะคราวนี้เรามีในวัคซีนเฉพาะในที่รัฐบาลนำเข้าใช่ไหมวันนี้เราต้องไปหาทางว่าเอ๊ะเราจะเอาเข้ามาได้อย่างไรเพราะว่ากติกามันวันนี้มันเป็นวัคซีนฉุกเฉินใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องพูดคุยหาเรื่องกันผมได้ตั้งคณะกรรมการโดยท่านหมอพิจิตรสกุลเป็นหัวหน้าในตรงนี้สรุปว่าวัคซีนเรากำลังเดินหน้าไปสู่การวัคซีนทางเลือกอีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้จะมีผลกับเรื่องโรงพยาบาลเอกชนนะที่ยังไม่มีวัคซีนอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับผู้ผลิตด้วยใช่ไหมฮะต้องคุยกับเขานะมีหลักการหลายอย่างกลุ่มของกฎหมายต่างๆก็ต้องไปหารือกันให้เรียบร้อยผมยินดีที่โรงพยาบาลชนจะมีเขาแสดงความจำลงมาว่าหนึ่งเขาอยากจะหาวัคซีนช่วยรัฐซึ่งรัฐก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรอยู่แล้วก็จะไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอยู่หลายชนิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าการนำเข้ามันยังมีปัญหาอยู่นะฮะเราต้องไปแก้ปลดล็อกตรงนี้ว่าจะทำยังไงเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ